สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ชวนฝึกดีดพินในแบบที่ดีดปล่อยดีดปล่อยแบบนี้ถ้าเราฝึกแบบจำบ้านๆแบบนี้สำหรับผู้เริ่มต้นก็จะทำให้เราคุ้นชินครับกับลีลากับสไตล์ที่จะนำไปเล่นวันนี้เลือกเอาสังสินใจนะครับมาท่อนหนึ่งท่อนนี้นะครับท่อนตรงการนำตรงนี้ทำไมผมเลือกท่อนนี้มาต้องการให้ฝึกสิ่งนี้ครับวันนี้ครับนะครับเป็นการดีดในลักษณะของดีดควบสองสายนะครับกดปล่อยกดปล่อยลาซอนลาซอนแล้วก็ปล่อยดีดครั้งเดียวแต่ปล่อยก็จะมีเสียงมีตามมาก็ปล่อยครับดีดสองสายควบไปได้นั้นจังหวะดูภาพรวมก่อนนะครับดูภาพรวมแล้วเราจะมาฝึกกันเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆ นะครับลา3ครั้งเราก็จะเริ่มได้อารมณ์วันนี้เราจะไปให้ถึงตรงนี้ครับแล้วก็ช่วงท้ายมันคืออันเดียวกันนั่นเองเพียงแต่เราเล่นเสียง1 2นะครับกลับมาเล่นสาย2 3นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเลโดซอนลาที่เป็นเสียงต่ำครับเพราะฉะนั้นการได้ท่อนแรกก็จะนำมาสู่ท่อนที่สองได้เองครับย้ำอีกครั้งวันนี้เป็นการฝึกที่จะกดปล่อยกดปล่อยเป็นจังหวะนะครับลองฝึกก่อนถ้าเรากดเลยจะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเราเป็นจังหวะนิดนึงคืนนี้อาจจะฝึกตรงนี้ก่อนก็ได้ครับตื่นเช้ามาก็ค่อยสายของวันพรุ่งนี้ก็ค่อยเติมข้างบนครับพอได้2ท่อนนี้แล้วนะครับคุ้นชินกับการดีดนิ้วในลักษณะดีดปล่อยดีดปล่อยหลังจากนั้นก็จะเป็นการเชื่อม2ท่อนนี้เข้าหากันครับลองฟังดูก่อนนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่พยายามฝึกวันนี้นะครับนี่ครับดูช้าๆนะครับก็คือแบบนี้ครับอ
เล่นท่อนวิธีเรียนเพลงของผมคือหาทางเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็หาทางเชื่อมหลักการคืออย่างนี้ครับพอจะเชื่อมครับพอจะเชื่อมก็จากนั้นก็ฝึกซ้ำอยู่นี้ครับถ้าเราได้ตรงนี้ก็ไม่ยากที่จะไปเล่นเสียงสูงขึ้นไปอีกครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องง่ายแหละครับเพราะว่าเล่นเส้นเดียวนะครับสายเดียวครับมาสรุปร่วมกันวันนี้เรียนอะไรเรียนการดีดแล้วก็สลับจังหวะเล็กน้อยครับเราตบลงช้ากว่าการดีดนิดหน่อยครับถ้าพร้อมกันก็จะปานนี้แต่ถ้าช้ากว่านิดหนึ่งครับพอขึ้นข้างบนได้ถ้าไม่แน่ใจก็ซ้ำดีดครั้งเดียวแต่ดึงสายอย่าไปกดแรงแบบเมื่อสักครู่เสียงก็จะเพี้ยนนะครับครับลองไปดีดก่อนค่อยแตะนะครับแล้วก็เป็นจังหวะการดีดนิดหน่อยดีดแล้วดึงนะครับคนที่เล่นพินใหม่ๆมือใหม่ผู้เริ่มต้น beginner ต้องการอะไรบางอย่างแบบนี้ครับเพื่อมาปลดล็อกให้เราพร้อมที่จะเล่นที่ลึกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้อีกท่อนหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะไปฟังจากท่านอาจารย์ที่สอนพินแบบเต็มต้นฉบับก็ไปเปิดเพลงดนตรีลายสางเสียนใสนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัดเอาท่อนสุดท้ายนะครับแล้วก็ดีดควบครับแล้วพบกันใหม่นะครับมาเรียนด้วยกันทุกวันแบบนี้ไม่นานเป็นแน่นอนสำหรับการเล่นพิน3 สายดนตรีอีสานสวัสดีทุกท่านครับ